รัฐมนตรีจะฟ้องประชาชนเขาพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นไวรัลไปหมดแล้วล่าสุดรัฐมนตรีพาณิชย์เขาไปฝรั่งเศสส่วนนายกรัฐมนตรีเขาจะเดินทางต่างประเทศคืนนี้ส่วนคนอื่นๆก็ทยอยกันเดินทางต่างประเทศทำไมจะต้องทยอยเดินทางต่างประเทศเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้ไปเพราะว่าไปต่างประเทศช่วงที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันจะไปฟรีไงมันจะไปฟรีกินดีอย่างมีเกียรติโอเคก็มีประสบการณ์แหละโอเคนะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระหว่างนี้เขาจะทยอยกันไปต่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะไปต่างประเทศจ้ะแล้วก็เดินทางคืนนี้หลังจากที่กลับมาจากประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เพชรบุรีแล้วก็ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่กินข้าวโชว์อ่ะเขาก็จะไปโชว์ด้านเกี่ยวกับหนังซีรีส์ที่เมืองคานจะไปเมืองคานจ้ะไปเมืองคานประเทศฝรั่งเศสค่ะเมืองคานประเทศอะไรนะฝรั่งเศสป่ะไปคานค่ะไปงานคานนะคะไปงานคานค่ะลัมตีเขาจะไปแบบงานแบบว่างานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกอ่ะคือเขาจะจัดทุกปีแล้วเขาก็จะเชิญรัฐมนตรีทุกปีประมาณ 3-4 ปีเมืองคานเนี่ยตอนที่ฉันอยู่กระทรวงพาณิชย์ฉันไม่ได้ไปเพราะว่ารัฐมนตรีไม่ค่อยว่างรัฐมนตรีก็มัวแต่ปั้มเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้าวเรื่องผลักดันการส่งออกเรื่องอะไรต่างๆแล้วแกก็ไม่ได้ไปเมืองคานตอนสมัยจุลินทร์นะแต่สมัยภูมิธรรมเนี่ยเขาไปเมืองคานงานแรกจ้ะเขาไปเมืองคานไปงานฟิล์มเฟสติวัลเมืองคานเนี่ยมันจะเป็นงานที่จะมีผู้บริหารกระทรวงเดินทางนะจะเป็นประเทศฝรั่งเศสคานฝรั่งเศสจะมีทุกปีจ้ะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าทุนกระหม่อมอุบลรัตน์ก็จะไปนะคะมันเป็นงานไทยไนท์เขาจะไปจัดงานช็อปไทยไนท์อยู่ในนั้นอะไทยไนท์ก็เป็นงานหนังเมืองไทยทั้งหมดไทยไนท์อยู่ในงานของคานฟิล์มเฟสติวัลคานฟิล์มเฟสติวัลนะคะเมืองคานฝรั่งเศสค่ะโอเคนะคะก็เลิกดราม่าเรื่องข้าวเพราะว่ารัฐมนตรีจะไปเมืองคานไปฝรั่งเศสนะคะไปฝรั่งเศสนะคะค่ะโอเคจบไปนะคะค่ะส่วนเรื่องข้าวนั้นเป็นเรื่องของสตง.จะต้องเข้าตรวจสอบว่าข้าวจริงข้าวปลอมข้าวเก๊หรือข้าวอะไรและข้าวทำไมไม่ไปสักทีข้าวทำไมมีการประมูลตั้ง5ครั้ง6ครั้งแล้วทำไมจะต้องแดกโชว์อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สตง.จะต้องเข้าตรวจสอบและขณะเดียวกันหมอวรงตรวจเอาอยู่แล้วหมอวรงคนเดียวก็เอาอยู่โอเคนะคะจบไปนะคะค่ะเรื่องค่าแรงที่มีการประกาศ700 800 600ประกาศมั่วไปเรื่อยจากคุณตุ้งติ้งพร้อมกับนายกเศรษฐีทวีไส้ประกาศไปค่ะเวทีปราศัยประกาศเพื่อหลอกประชาชนลวงประชาชนสรุปแล้วประกาศโดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่ดูและโดยที่เพิกเฉยในการที่จะรู้และจะดูว่าตัวเองมีอำนาจแค่ไหนในการที่จะขึ้นค่าแรงปรากฏประกาศไป700ล่าสุดพยายามจะขึ้น400ปรากฏของขึ้นรอค่ะปรากฏของขึ้นรอเลยค่ะประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศส่วนคนที่ควรจะต้องได้ค่าแรง400ปรากฏว่าค่าแรง400อีกเดือน2เดือน3เดือนยังไม่ได้เลยค่ะอีก2เดือนข้างหน้าก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้ปรากฏว่าระหว่างที่ประกาศพูดคำว่าค่าแรงจะขึ้น400ในระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาพูดคำว่า400พูดคำว่า600พูดคำว่า700ปรากฏว่ายังไงล่าสุดวันนี้ค่ะอัปเดตสเตตัสเลยนะคะกรณีค่าแรงสำหรับแรงงานทั้งหลายปรากฏว่าไงปรากฏว่าของขึ้นรอค่ะค่าแรงยังไม่ได้เลย400 700ก็ยังไม่ได้600ก็ยังไม่ได้ปรากฏของขึ้นรอทั้งประเทศเลยค่ะของแพงค่าแรงยังไม่ได้ของแพงค่าแรงยังไม่ได้คำถามก็คือว่าการที่คุณเนี่ยพูดอะไรช่วยๆออกไปโดยที่ไม่รู้การที่พูดอะไรช่วยๆออกไปที่ไม่รับผิดชอบการที่พูดอะไรช่วยๆออกไปโดยที่ไม่รู้กฎหมายกฎระเบียบคือกรณีของการขึ้นค่าแรงเนี่ยปกติเนี่ยนะมันจะมี3ฝ่ายเป็นคณะกรรมการเขาเรียกว่ากฎหมายบอร์ดแรงงาน3ฝ่ายคือ1ก็คือตัวแทนของสหภาพแรงงานตัวแทนของแรงงาน2ตัวแทนของผู้ประกอบการ3ก็คือตัวแทนของภาครัฐตัวแทนของภาครัฐก็คือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานอะไรต่างๆสรุปแล้วก็คือว่าตัวแทนของรัฐบาลจากแรงงาน3ฝ่ายนี้จะเป็นกรรมการบอร์ดในการขึ้นค่าแรงแล้วเวลาขึ้นเนี่ยเขาจะประชุมกันถกเถียงจนหัวแตกเลยแล้วการขึ้นค่าแรงแต่ละครั้งเขาจะต้อง3ปีขึ้นครั้ง3ปีขึ้นครั้ง3ปีประชุมครั้งแล้วก็มีการประชุมบอร์ดแรงงานเขาจะประชุมกันเนี่ยทุกๆไตรมาสไตรมาสนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่ากรณีค่าแรงเนี่ยตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาเพิ่งขึ้นไปน่าจะเมื่อประมาณปี 2564-65 พอขึ้นไปปุ๊บมันจึงไม่ครบรูปในช่วงของการที่จะต้องขึ้นเพราะเวลาจะขึ้นค่าแรงเนี่ยมันเป็นการประกาศต่อสาธารณะมันจะทำให้จูงใจหรือไม่จูงใจนักลงทุนเพราะอะไรนักลงทุนที่จะมาทำนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในบ้านเราไม่ว่าจะไปนิคมอุตสาหกรรมมาตาปุ๊บไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมตรงแลนด์บิดไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมทางภาคอีสานภาคเหนือหรือนิคมอุตสาหกรรมด้านใดก็ตามแต่ผู้ลงทุนหรือว่าพวก
อินเวสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะยุโรปหรือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งจีนเอเชียหรือใดๆก็ตามแต่นะเขาก็จะต้องมีการดูว่าค่าแรงประเทศไทยเท่าไหร่พอเราประกาศไป300 350 370เขาก็จะคำนวณค่าแรงว่าจะกูจะมาลงทุนไหมลงทุนแสนล้านเพื่อที่จะตั้งนิคมอุตสาหกรรมลงทุน200,000 ล้านเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างนึงต้นทุนเท่าไหร่เขาจะคำนวณเลยแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่ารัฐบาลค่ะรัฐบาลเศรษฐีที่วิสัยมาปุ๊บจะเอาใจประชาชนมาปุ๊บจะเอาใจแรงงานโดยที่ไม่สน4ไม่สน8ไม่สนวิธีการในการบริหารจัดการปรากฏว่าประกาศเอาใจประชาชนทั้งที่รู้อยู่แล้วนะว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันจะต้องผ่านกฎหมายมันจะต้องผ่านบอร์ดกรรมการบริหารด้านแรงงานซึ่งนายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่มีอำนาจซึ่งรัฐบาลเพียงแค่พรรคเดียวก็ไม่มีอำนาจซึ่งคณะรัฐมนตรีทั้งคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีอำนาจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนเรามีบอร์ดพลังงานเรามีบอร์ดด้านแรงงานเรามีคณะกรรมการบอร์ดคณะกรรมการบอร์ดจะต้องมาจาก3ฝ่ายคือมาจากฝ่ายของแรงงานด้วยมาจากฝ่ายของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็มาจากฝ่ายของทางรัฐบาลด้วยรัฐบาลเป็น1ใน3ฝ่ายจากนั้นปุ๊บปรากฏประกาศขึ้นค่าแรงบอก400ทะลุปรากฏว่าไตรภาคีตอนนี้ยึกยักค่ะไตรภาคีคือใครไตรภาคีก็คือกรรมการบอร์ด3ฝ่ายยึกยักอยู่ค่ะและผู้ประกอบการก็นะคะไม่ได้ผู้ประกอบการบอกไม่ได้พวกแรงงานก็บอกว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการไม่ได้พวกแรงงานจะตกงานกันหมดหรือเปล่าคุณเคยเห็นไหมว่าพอมีการขึ้นค่าแรงตั้งปุ๊บปรากฏว่ามีโครงอุตสาหกรรมตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นพวกโรงงานทอผ้าทอใดพวกโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใดต่างๆพวกนี้มันก็จะมีการปิดโรงงานหนีเพื่อที่จะย้ายแหล่งผลิตไปที่พม่าบ้างเพื่อที่จะย้ายไปที่ประเทศเวียดนามบ้างเพื่อที่จะย้ายไปที่ประเทศกัมพูชาบ้างซัมติงไหลแยดประมาณนี้นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าการบริหารประเทศใช่ว่าจะพูดชุยๆอะไรออกไปก็ได้และการที่เราเป็นลูกเทวดาใช่ว่าจะพูดอะไรชุยๆออกไปบนเวทีประสัยอย่างไรก็ได้การที่เรามีหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนกับผู้นำทางความคิดของคนเสื้อแดงเราจะพูดอะไรชุยๆโดยแค่หาความรับผิดชอบไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้พอพูดอะไรชุยๆไปปั้งปุ๊บปรากฏว่าแรงงานปิดโรงงานคนงานแทนที่จะได้งานปรากฏตกงานตอนนี้โรงงานไล่ปลดคนงานแล้วค่ะเจอมากับตัวเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าการพูดอะไรชุยๆโดยที่เอาคะแนนเอาประชานิยมเข้าไปห่มตัวเสร็จแล้วก็เอาตัวรอดเอาตัวรอดเพื่อให้ประชาชนชอบตัวเองเพื่อให้ประชาชนรักตัวเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถในการที่ช่วยกันฟอกขาวเอายิ่งย้วยกลับมาได้สามารถที่จะช่วยกันฟอกขาวเพื่อที่จะเอาเทวดาชั้น14อยู่ได้สบายๆแต่ขณะเดียวกันรู้อยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าต้องผ่านไตรภาคีปรากฏประกาศไปทีนี้ชิบหายหมดเลยวายป่วงเป็นนโยบายอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลทำไม่สำเร็จทำไมถึงทำไม่สำเร็จก็ตอนประกาศมัน700แต่ตอนนี้ขนาด400มึงยังขึ้นไปไม่ได้เลยเข้าใจยังอ่ะจบไปนะคะพูดอะไรช่วยช่วยแต่บางส่วนคนบางส่วนมันไม่ใช่คนบางส่วนคนทั้งประเทศต้องมารับเคราะห์เพราะอะไรเวลามีการประกาศขึ้นค่าแรงไปนำหน้าเนี่ยบรรดาพวกโลจิสติกขนส่งพวกสินค้าและพวกอะไรที่มันเป็นส่วนประกอบของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านอุปโภคด้านบริโภคด้านขนส่งด้านใดๆอ่ะและยิ่งประกอบกับพวกราคาน้ำมันแพงราคาแก๊สแพงราคาค่าไฟแพงอ่ะบวกกันหมดเลยอ่ะนั่นทั้งหมดคือคอสของต้นทุนเพราะคอสของต้นทุนมันขึ้นเนี่ยโรงงานก็อยู่ไม่ไหวไปบวกกับค่าแรงงานก็ขึ้นอีกโรงงานต่างๆมันก็ไม่ไหวมันก็ปิดหนีแทนที่มันจะผูกขาเป็นหนี้มันก็ไม่ผูกขาเป็นหนี้มันก็ปิดหนีดีกว่าย้ายแหล่งผลิตไปที่ประเทศอะไรต่างๆดีกว่านี่คือสิ่งที่บรรดาผู้ประกอบการเขาคิดแต่ขณะเดียวกันคนที่ทำร้านเล็บแล้วเจ๊งและเสือกจะมาบริหารประเทศเนี่ยประกาศไปในเวทีปราศัย700ค่ะ600ค่ะ400มึงยังขึ้นไม่ได้เลยขนาดมึงจะขึ้น400ไตรภาคีเขาก็ยึกยักยึกยักยึกยักเพราะเขาเคยขึ้นมาแล้วสรุปแล้วก็คือต้องลุ้นไปอีก2เดือนว่าค่าแรง400จะได้ไม่ได้จะขึ้นไม่ขึ้นจบแต่ขณะเดียวกันก่อนจะถึงอีก2เดือนข้างหน้าเวลานี้วันนี้8เดือนผ่านมานี้ปรากฏของขึ้นนำไปแล้วและของที่ขึ้นปรากฏว่ารัฐมนตรีก็ไม่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถในการที่จะไปกระชากมันลงอย่างไรของขึ้นนำไปแล้วคุณก็ไม่มีสติปัญญาในการที่จะไปกระชากของให้มันลงอย่างไรต่อให้รอบหน้านี้ปรากฏว่า400เนี่ยมันขึ้นจริงๆปรากฏว่าของก็ขึ้นแซงไปแล้วแปลว่าแทนที่จะได้400ปรากฏค่าใช้จ่ายมันเกิน400ไปแล้วแปลว่าของแพงแล้วค่าแรงก็ได้แพงขึ้นแต่ปรากฏว่าต้องเอาเงินค่าแรงนั้นไปซื้อของมันก็กลายเป็นยังไงมันก็กลายเป็นทั้งของก็แพงทั้งค่าแรงก็ขึ้นมาก็โคเวอร์
แล้วก็แพงกว่ากับการที่ได้ค่าแรงพอดีเลยอันนี้เขาเรียกว่าการบริหารแบบขาดทักษะบริหารแบบไม่มีสติปัญญาบริหารแบบสติไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดบริหารแบบกูเป็นลูกคุณหนูอะนะเป็นลูกคุณหนูบริหารแบบลูกคุณหนูอะต่อไปค่ะเราไปดูตัวอื่นต่อนะคะตัวอื่นต่อสรุปเลยก็คือว่าแน่นอนค่ะกรณีค่าแรงรออีก2เดือนไม่ได้หมายว่า2เดือนนี้ค่าแรงจะขึ้นนะคะแต่อีก2เดือนรอลุ้นรอเคาะรอลุ้นรอเคาะเพื่อที่จะชงอีกรอบประมาณอีก2เดือนข้างหน้าแต่ขณะเดียวกันก่อนที่จะถึง2เดือนข้างหน้าระหว่างนี้ของราคาพาเลทแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากกับรัฐบาลชุดนี้ไม่สน4สน8คือการที่เขาไม่ได้มีอำนาจมาร่วม10ปีเนี่ยทำให้เขาไปไม่เป็นจริงๆนะรัฐบาลชุดนี้ไม่รู้กฎหมายไม่สน4ไม่สน8ไม่สามารถในการที่จะแบบอัปเดตสเตตัสของกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆได้เลยว่าเฮ้ยตกลงกฎหมายประเทศมันไปถึงไหนแล้ววะเขาปรับปรุงไปถึงไหนแล้ววะไม่อัปเดตสเตตัสเรื่องของระเบียบกระทรวงเรื่องของกฎหมายเรื่องของใดๆปรากฏว่าไปพูดไปพูดไปพูดโดยที่หาใช่รับผิดชอบได้เลยอ่ะนึกออกใช่ไหมฉันก็ปวดหัวจริงๆเลยปวดหัวจริงๆเลยได้ข่าวว่าปลัดกระทรวงไหนก็ไม่รู้แหละโดนด่าเละเลยจากการประชุมเมื่อวานนี้ทำไมล่ะเอาพวกบอร์ดค่าจ้างพวกบอร์ดค่าแรงเขาก็ฉะประหลัดบอกว่ามึงจะรีบไปไหนแม้ใช่ว่าเป็นประหลัดแล้วจะทำตามใจรักการเมืองได้นะแล้วขณะที่โรงงานไม่พร้อมขณะที่ผู้ประกอบการไม่พร้อมขณะที่บอร์ดแรงงานเขาเพิ่งเคาะไปเพิ่มปี2ปีเองอ่ะแล้วทีนี้จะขึ้นค่าแรงอีกแล้วจะไม่นึกเหรอว่าว่าบรรดาผู้ประกอบการอยู่ได้อยู่ไม่ได้และขณะเดียวกันพอผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้คนก็ตกงานกันทั้งประเทศแล้วเราจะมานึกถึงแต่เอาใจนักการเมืองเสร็จแล้วเราก็ลืมเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้แล้วมันก็จะต้องเลหลังบรรดาพวกที่มีงานทำอยู่ในตอนนี้เราไปควบคุมราคาใช้จ่ายไม่ดีกว่าเลยเราไปควบคุมค่าใช้จ่ายสิไปควบคุมบรรดาพวกผู้ประกอบการที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอะพวกเจ้าสัวทั้งหลายเราไปควบคุมให้เขาไม่ต้องเอากำไรมากควบคุมราคาค่าครองชีพต่างๆเพื่อที่จะให้ค่าแรงที่มีอยู่นั้นมันสามารถในการที่จะซื้ออะไรได้เยอะกว่าในปัจจุบันนี้ที่มันเป็นอยู่แต่นี่คุณเนี่ยปล่อยให้เศรษฐีรวยแต่ขณะเดียวกันไปบีบบรรดาผู้ประกอบการและผู้ประกอบการต้องไปนั่งแบกบรรดาผู้ใช้แรงงานทั้งหลายซึ่งแบบนี้มันไม่แฟร์เนี่ยเขาก็ด่ากันเมื่อวานผู้ประกอบการเขาด่าปลัดกระทรวงไม่รู้จะไปด่าใครหันไปก็เป็นรัฐมนตรีหันมาทางซ้ายก็เป็นผู้ประกอบการหันไปข้างหน้าก็เป็นผู้ใช้แรงงานปลัดก็เลยกูจะด่าใครดีวะล่าสุดตั้งกรรมการสอบนะตั้งกรรมการสอบเรื่องอะไรดร.มลิกาตั้งกรรมการสอบเรื่องน้องบุ้งตายด้วยเหตุอะไรตายยังไงตายแบบไหนตั้งกรรมการสอบแต่ขณะเดียวกันเพิ่งจะตั้งกรรมการสอบเพื่อที่จะให้บรรดาผู้กรรมการสอบนั้นมาแถลงข่าวต่อประชาชนแต่ขณะที่ประชาชนก็ไม่รอของกรรมการสอบแล้วประชาชนมีการวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยกันไปถึงไหนและถึงขนาดที่เอาจดหมายลาตายเนี่ยมาอ่านกันเต็มฟีดเต็มโทรทัศน์พัดลมเต็มไปหมดเลยไม่รู้จดหมายจริงจดหมายปลอมจดหมายใช่หรือไม่ใช่พ่อแม่เขาก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงข่าวปรากฏว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาด้วยและขณะเดียวกันสลิมเราก็ต้องมีมารยาทดีนั่นก็คือเราจะไม่สามารถในการที่จะลากเราไม่สามารถในการที่จะลากน้องมาตบกลางอากาศได้อีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องริปก็คือว่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวไม่ว่าเขาจะเสียชีวิตด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะนะมีอย่างไรก็ตามแต่กรณีของน้องบุ้งที่เสียชีวิตไปนั้นนะคะเราจะต้องมีการรอฟังจากคณะกรรมการและรอฟังจากการพิสูจน์หลักฐานของทางโรงพยาบาลได้ข่าวว่าสิ้นใจจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็เอารถหวอวิ่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแต่กว่าจะไปถึงนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตก็ปรากฏว่าสิ้นชีแล้วนะคะสิ้นชีแล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่ว่าเขาจะมีเจตคติอย่างไรทัศนคติอย่างไรไม่ว่าเขาจะบวกกับลบเราอย่างไรและไม่ว่าเขาจะกล่าวเล่าแค่ไหนเราทำได้แค่แสดงความเสียใจเราจะทำได้แค่แสดงความเสียใจจริงๆและฉันก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามปรามไอ้พวกเสื้อแดงเสื้อส้มอะไรต่างๆเพื่อหยุดดราม่าระหว่างกันได้หรอกนะไอ้พวกนั้นก็ยิ่งไม่ค่อยมีความคิดอยู่ปรากฏว่าไอ้พวกเสื้อส้มก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาดราม่าเอาศพน้องไปแห่นี่ถามพ่อถามแม่เขาหรือยังก็ไม่รู้นะก็ไปแห่นะเอาไปทำการเมืองต่อเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สมคนที่จะต้องรับผิดชอบจริงๆนอกจากกรมราชทัณฑ์นอกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไอ้พวกกุ๊กไก่เนี่ยแหละเพราะว่าไม่มีใครไปห้ามไม่มีใครไปปรามแล้วมีคนออกแบบออกสูตรให้ด้วยซ้ำไปว่าจะต้องประท้วงด้วยการอดข้าวป
รากฏว่าไปออกแบบจะต้องประท้วงด้วยการอดข้าวนี่ก็ไปบอกอีตาวันอีกว่าต้องประท้วงด้วยการอดข้าวแล้วก็ไปบอกอีพวกอีเพนกวินเพนกวาอีกบอกว่าจะต้องประท้วงด้วยการอดข้าวนี่โชคดีนะอีเพนกวินมันแดกมาม่าไม่งั้นก็ตุยก่อนอีนี่อีกอ่ะอีเพนกวินมันกินมาม่าไงมันก็เลยยังไม่ตุยเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามไปยุออกแบบสูตรบอกว่าการที่เราอดข้าวมันคือเทคนิคอันสุดท้ายในการที่จะแสดงออกซึ่งอะไรก็ตามแต่ไม่ขอโทษนะคะช่วยขออนุญาตกราบเรียนทุกๆคนว่าใครก็ตามนะคะที่เป็นพวกเสื้อส้มใครก็ตามนะคะที่เป็นคนพวกชอบเอาศพไปแห่ใครก็ตามนะคะที่ชอบใช้วิธีการชีวิตของคนอื่นไม่มีความหมายแต่ชีวิตตัวเองมึงยังทำให้อดอ่ะฮะอีเตี้ยอีเตี้ยน่ะอีเตี้ยเสื้อส้มอ่ะอีเตี้ยโบแดงอีเตี้ยดอกแดงอ่ะอีเตี้ยดอกแดงอ่ะคนที่เป็นคนออกแบบบอกว่าคนที่เป็นคนออกแบบบอกว่าการอดอาหารเป็นมาตรการชิ้นสุดท้ายการอดอาหารเป็นอาวุธอันสุดท้ายทำไมมึงไม่อดอ่ะทั้งนั้นอ่ะทำไมอีเตี้ยไม่อดอ่ะทำไมไปปล่อยให้น้องเขาอดอ่ะแล้วทำไมเนี่ยแทนที่จะไปบอกว่าน้องอย่าอดเลยเราสู้กันต่อไปไม่ว่าจะเป็นในคุกหรือไม่ว่าจะเป็นนอกคุกอีกแป๊บเดียวก็ออกจากคุกมาแล้วเราก็สู้กันต่อไปแทนที่จะไปบอกน้องเขาแบบนี้ อุดมคติถ้าเกิดมันไม่จางหายนะอุดมคติเจตคติถ้าเกิดมันไม่จางหายเราออกจากคุกมาแล้วก็สู้กันต่อไปแม้เราอยู่ในคุกเราก็สามารถที่จะเขียนจดหมายแล้วก็แสดงเจตคติออกจากคุกมาได้แล้วก็สู้กันแบบที่มีความหมายแล้วใครเป็นคนยุยงให้น้องเขาไปอดข้าวตายใครเป็นคนยุยงก่อนเอออีเตี้ยมาตื่นน่ะอีเตี้ยมาตื่นน่ะใช่เธอหรือเปล่าอีเตี้ยเป็นคนออกแบบกรณีที่บอกว่าการอดอาหารเป็นมาตรการอันสุดท้ายเป็นอาวุธอันสุดท้ายอ่ะใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนออกแบบแล้วทำไมเตี้ยไม่อดทำไมเตี้ยไม่อดทำไมเตี้ยถึงไม่อดขนาดเตี้ยมีผัวเตี้ยยังเลิกกับผัวแล้วเตี้ยยังไปหาคนอื่นมาเป็นผัวเลยขนาดเตี้ยเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเตี้ยเนี่ยเตี้ยแก่แล้วเตี้ยยังไม่อดเลยเอออย่าว่าแต่ข้าวเตี้ยจะอดได้ขนาดเรื่องพิศวาสเตี้ยยังไม่อดเลยขนาดเรื่องทางพิศวาสเตี้ยก็ยังไม่อดขนาดแก่แล้วนะแก่แล้วนะเตี้ยก็ยังไม่เคยอดพิศวาสเลยเพราะฉะนั้นเตี้ยก็ไม่คิดที่จะอดข้าวใช่ไหมล่ะเพราะถ้าเกิดเตี้ยอดข้าวเตี้ยก็จะไม่มีแรงพิศวาสถูกต้องไหมล่ะแล้วเตี้ยก็ไม่อดทั้งพิศวาสไม่อดทั้งข้าวแต่เตี้ยไปยุยงส่งเสริมให้เด็กอดข้าวไม่ถูกไม่ควรเตี้ยเอ้ยไม่ถูกไม่ควรเลยฮะไม่ถูกไม่ควรนะเตี้ยนะอืมไม่ถูกไม่ควรค่ะต้องบอกเตี้ยอย่างนี้เตี้ยหยุดสักทีกับการที่นะไปโพสต์ไปพลอยอะไรต่างๆขึ้นเพื่อที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กโดยใช้มาตรการที่บอกว่าแล้วเด็กเนี่ยมันไม่มีความคิดเหมือนเตี้ยเตี้ยอายุประมาณ 60-70 แล้วนี่เตี้ยก็คิดได้เตี้ยก็ไม่อดแต่ขณะเดียวกันเด็กเนี่ยมันอายุประมาณ10 20 30 15 16 20 25 28เด็กอายุไม่เกิน21เด็กอายุไม่เกิน25ทีนี้เด็กก็อายุเท่านี้เด็กก็จะไม่มีพรรษาเท่ากับเตี้ยพอเด็กไม่มีพรรษาเท่ากับเตี้ยเด็กก็ไม่สามารถที่จะตกผลึกทางความคิดเด็กก็ไม่คิดที่จะรักษาชีวิตเด็กก็มีความรู้สึกว่ามุทะลุดุดันไม่มีใครห้ามไม่มีใครปรามแต่เตี้ยไปยุยงให้เด็กโดยการโพสต์ผ่านบรรดาพวกเพจต่างๆเตี้ยไปโพสต์บอกว่าการอดอาหารเป็นยุทธการอันสุดท้ายการอดอาหารเป็นมาตรการอันสุดท้ายการอดอาหารเป็นอาวุธอันสุดท้ายเตี้ยโพสต์แบบนี้เด็กมันจะแยกแยะได้ไหมอ่ะใช่ไหมเด็กมันแยกแยะไม่ได้เมื่อเด็กแยกแยะไม่ได้เหมือนกับที่ผู้ใหญ่แยกแยะได้เด็กมันก็เลยไม่คิดในการที่จะแยกแล้วผู้ใหญ่อย่างพวกเธอก็ดันประยุเด็กโดยที่ไม่ห้ามไม่ปรามไม่ห้ามไม่ปรามทำไมเตี้ยไม่ไปบอกลูกของเตี้ยไปอดอาหารล่ะเตี้ยมีลูกไม่ใช่เหรอเตี้ยมีลูกเตี้ยดอกใหญ่อะเตี้ยดอกใหญ่มีลูกเตี้ยดอกใหญ่มีลูกเตี้ยก็ไปยุให้ลูกของเตี้ยไปอดอาหารสิแทนที่จะไปยุลูกคนอื่นเข้าให้อดอาหารเข้าใจไหมเตี้ยไม่พูดไม่พูดเราจะไม่พูดคำว่าเตี้ยคือใครฉันพูดคำว่าเตี้ยคือเตี้ยเตี้ยโบแดงดอกใหญ่คือเตี้ยเธอก็ต้องไปจินตนาการเอาเองเพราะว่าเวลาตำรวจมาถามฉันว่าเตี้ยหมายถึงนางคนนี้นี่นี่ใช่ไหมคะคุณมาริกาฉันก็จะบอกตำรวจว่ากูหมายถึงอีเตี้ยกูไม่ได้หมายถึงนางคนไหนทั้งนั้นอ่ะเออตำรวจจะมาถามฉันหรือว่าศาลจะมาถามฉันว่าคำว่าเตี้ยดอกใหญ่หมายถึงนางคนนี้คาแรคเตอร์นางคนนี้ใช่ไม่ใช่ฉันบอกว่าฉันจะไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ฉันพูดคำว่าเตี้ยดอกใหญ่คือเตี้ยดอกใหญ่ฉันไม่ได้พูดนางคนไหนนี่ฉันพูดคำว่าเตี้ยดอกใหญ่ส่วนใครจะจินตนาการเป็นเตี้ยดอกไหนก็เรื่องของมึงดิเออจบนะคะมึงไม่ต้องแปลได้ไหมกูขอร้องแล้วมึงไม่ต้องแปลได้ไหมกูขี้เกียจไปทะเลาะกับตำรวจ
มึงไม่ต้องแปลกูไม่ใช่ว่าทะเลาะแล้วไม่ชนะนะกูชนะทุกทะเลาะโรงพักนั่นแหละแล้วกูก็ชนะทุกศาลด้วยแต่กูไม่อยากให้พวกมึงเขียนชื่อเพราะว่าอะไรกูกลัวว่ามึงจะโดนฟ้องแล้วกูต้องไปเป็นพยานแล้วกูเสียเวลาเข้าใจที่พูดนี่ไหมมึงไม่ต้องแปลมึงจบที่มึงเข้าใจแล้วจบมึงไม่ต้องแปลให้คนอื่นเข้าใจโอเคนะกูขี้เกียจเสียเวลาคือมันไม่ใช่ว่าจะไม่ชนะนะแต่ชนะทุกคดีนั่นแหละแต่กูเสียเวลาและเสียค่าทนายกูขี้เกียจจ่ายค่าทนายเข้าใจที่พูดนี้นะโอเคจบแหมเขียนกันแปลกันจังมึงแปลกันใหญ่เลยนะมึงเล่าข่าวการเมืองยังไงให้เหมือนข่าวดาราตัวอักษรย่อก็มาโอ้ยตายแล้วนี่ข่าวการเมืองนะไม่ใช่ข่าวดารามึงจะให้กูแปลหมดทุกอย่างเลยเนี่ยกูดร.มาริการนะไม่ใช่เต๋าไหนว่าเต๋าทีปีปูดร.มาริการนะไม่ใช่เต๋าทีปีปูมึงนี่จะให้กูเป็นเต๋าทีปีปูอีกแล้วเข้าใจแล้วมึงพูดเตี้ยแล้วเสือกถามอีกว่าเตี้ยไหนโอ้ยมึงก็เนาะแล้วมึงไม่ต้องแปลไอ้ใครที่รู้แล้วมึงไม่ต้องแปลเวลาแปลปุ๊บเนี่ยเวลาคนเขาจะฟ้องอะนะเขามึงแปลปุ๊บเนี่ยนะเขาจะเอาจิ๊กเขาจะต่อจิ๊กซอออีกคนที่หนึ่งพูดว่าดอกใหญ่คนที่สองแปลว่าดอกเล็กอีกคนที่สามแปลว่าค่อมเล็กๆกับค่อมน้อยๆไอ้คนที่สี่แปลว่าอ๋อเตี้ยนั่นเองคนที่ห้าแปลเนี่ยมันพอมันแปลปุ๊บมันสรุปเลยว่าเป็นนางคนนี้อะไรเงี้ยเธอเข้าใจที่พูดนี่ไหมเพราะฉะนั้นเธออย่าแปลนี่วิธีการที่พูดเรื่องข้อกฎหมายโดยที่ไม่ผิดกฎหมายอีป้าข้างบ้านอีเตี้ยบ้าอีเตี้ยป้าข้างบ้านต่อไปเราจะเรียกว่าอีป้าข้างบ้านนะอีเตี้ยป้าข้างบ้านนะคะทุกคนมีคนบอกว่ามาถามด้อมส้มนี่มาจะบอกให้ใครเขาอยากถามพวกมึงล่ะใครเขาอยากถามพวกมึงล่ะเขาพูดกันแค่นี้เขาก็เข้าใจตรงกันแล้วใครเขาอยากจะไปยุ่งเหยิงตบมือกับพวกมึงใครเขาอยากจะไปถามพวกเธอล่ะเอ้ยเขาอยากรู้แค่นี้เขาไม่ได้อยากรู้ลึกไปกว่านี้แล้วได้ข่าวว่าพวกเธอก็นินทาอีป้าเตี้ยเต็มพักเต็มพวงเธอไม่ใช่เหรอได้ข่าวว่าอีป้าเตี้ยตั้งแต่ออกไปเนี่ยมีคนไล่นินทาอีป้าเตี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิศวาสพิศวงอะไรต่างๆมีการนินทาไล่หลังไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิศวาสพิศวงอะไรต่างๆใช่ไหมเล่าใช่ไหมพวกเธอไล่นินทาที่ฉันรู้เพราะพวกเธอเป็นนินทาอีเตี้ยไล่หลังฉันก็เลยรู้ฉันรู้จากการที่พวกเธอไล่นินทานางนั่นแหละฉันก็เลยรู้ฉันก็เลยรู้ใช่ไหมพวกเธอนินทาเขาเองพวกเธอไล่นินทานะอดข้าวดอกสีบอกให้แต่อดสวาดนั้นใจจะขาดมิอดดอกจะวายป่วงเห็นไหมนี่ฉันไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะฉันพูดถึงอีเตี้ยข้าวก็ไม่อดพิศวาสก็ไม่อดอดข้าวดอกสีบอกให้อดพิศวาสไม่ได้เลยจะบอกเจ้า มันเป็นมันกลอนมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะกลอนมันเป็นอย่างนี้ด้วยไอ้คำว่าอดพิศวาสนี่มันเขียนว่ายังไงกลอนมันเขียนยังไงวะมันเขียนว่ายังไงแต่ฉันงงอยู่หน่อยหน่อยฉันงงนิดนิดงงว่าอะไรได้ก็มาเลยงงว่าคนเราอายุปลาเข้าไปคนเราอายุปลาเข้าไป60-70แล้วเนี่ยมันจะมีความแบบมันจะมีความฉันอยากรู้แค่นั้นเพราะฉันยังอายุไม่ถึงไงฉันอายุยังน้อยอยู่ฉันจึงไม่รู้แต่ทีนี้ฉันอยากรู้ว่าคนเราอายุปลาเข้าไปตั้ง60กว่าเข้าไปแล้วอ่ะ65กว่าเข้าไปแล้วอ่ะ60กว่า70กว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีอารมณ์ฟิจิลิ่งได้อยู่ยะมันยังมีอารมณ์อยู่เหรอฉันอยากจะปรึกษาใครเป็นหมอมั้ยในเนี้ยมันยังมีอารมณ์แบบอยากจะพิศวาสอยู่เหรอมีอารมณ์ไหมมันยังมีอารมณ์พิศวาสอยู่เหรอคนอายุ60กว่าเข้าไปแล้วอ่ะยังมีอารมณ์ค้างเหรอยังมีอารมณ์พิศวาสได้เหรอยังพิศวาสได้เหรอฉันงงอยู่เนี่ยฉันงงอยู่หน่อยๆงงตรงนี้หน่อยๆยังมีเหรอเหรอมันมีได้ยังไงวะโอเคค่ะนะคะเราจะไม่พูดถึงใครนะคะทั้งหมดนี้เป็นการแสดงนะคะถ้าเกิดใครถือสาเราจะฟ้องอะไรนะคือทั้งหมดนี้เป็นการแสดงและทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติ
และถ้าใครถือสาเราจะฟ้องทำไมนะมึงฟ้องกูมากูจะฟ้องมึงไปทำไมล่ะกูไม่ได้พูดถึงชื่อใครถ้าเกิดมึงแอกแขนกมาฟ้องกูกูจะฟ้องมึงเหมือนกันให้เสียเวลากันทั้งคู่เนี่ยแหละมึงใครก็ตามอย่าพิมพ์ชื่อขึ้นมานะกูตบเลยนะนำทีมเอกชนบุกยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเศรษฐีที่วีซ่าบินคืนนี้ใครว่านายกรัฐมนตรีประเทศมึงบินคืนนี้เพื่อจะไปทบผู้นำฝรั่งผู้นำฝรั่งเศสผู้นำอิตาลีผู้นำบิ๊กธุรกิจแล้วก็พวกนักลงทุนไทยก็หาบไปด้วยแล้วก็เพื่อที่จะไปแบบรถโชว์ขายสินค้านะคะแต่รอบนี้คงจะต้องดูว่าจะเอาผ้าขาวม้าไปขายหรือเปล่าและรอบนี้เดี๋ยวดร.มารีจะเช็คว่าเหมาลำไป50ล้านหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่โดนด่าเหมาลำไปรอบละ30ล้าน30ล้าน30ล้านบวกค่าใช้จ่ายค่ากินค่าเที่ยวค่าเดินตระเวนเฉ่งอะไรต่างๆทั้งคณะก็ประมาณเกือบ50ล้านรอบละ50ล้านรอบละ50ล้านไปไม่รู้กี่รอบแล้วรอบนี้จะใช้เงินอีก50ล้านเพื่อที่จะเหมาลำไปอีกหรือไม่เดี๋ยวฉันจะเช็คให้มีใครเช็คได้หรือยังว่าบินไปเนี่ยบินโดยเครื่องบินโดยสารบินโดยการบินไทยหรือว่าบินโดยที่เช่าเหมาลำซึ่งการเช่าเหมาลำมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากโดยที่คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าและเดี๋ยวก็จะเกิดดราม่าว่าบินไปแล้วขายอะไรได้บ้างอย่างเช่นขายโครงการหมู่บ้านตัวเองที่จะเปิดคาสิโนที่จังหวัดต่างๆหรือเปล่าหรือว่าไปเจรจาเขาเพื่อที่จะดึงเขามาทำอะไรและจำไว้ถ้าเกิดขายพื้นที่เกี่ยวกับคาสิโนทุกคนโปรดบอกนักลงทุนว่ากฎหมายยังไม่ผ่านและไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแน่นอนกรรมธิการที่ตรวจตรากฎหมายมันคือเลขาธิการพรรคเผื่อใครเลขาธิการพรรคเผื่อใครซึ่งเป็นลูกของเสน่ห์เทียนทองเสน่ห์เทียนทองก็คือคนที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินสนามกอล์ฟอันพายสนามกอล์ฟอันพายก็คือปัจจุบันเป็นสนามกอล์ฟและที่ดินภายใต้ครอบครัวเทวดาครอบครองอยู่และครอบครัวเทวดาครอบครองอยู่โดยการไปซื้อนะมาและขณะเดียวกันที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่ธุรกรรมผิดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นก็คือที่ดินแปลงนี้เป็นของยายเนื่อมยายเนื่อมบริจาคให้วัดแต่มีคนอุตริไปออกโฉนดแทนวัดแล้วก็ขายออกไป2ทอด3ทอดทอดที่สุดท้ายครอบครัวบ้านเทวดาเนี่ยก็ไปซื้อไว้ก็เลยทำให้คนติดคุกคนติดคุกนั้นปัจจุบันก็คือเป็นอดีตรัฐมนตรีชื่อว่ายงยุทธวิชัยดิษฐ์ซึ่งติดคุกตั้งแต่ตอนสมัยที่มีตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยแหละจากนั้นปุ๊บพอออกมายิ่งย้วยก็เลยตั้งให้เป็นรัฐมนตรีและเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยและหลังจากนั้นปุ๊บก็เป็นช่วงที่เป็นรัฐมนตรีหลังจากไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคดีเสร็จพอดีพอดีคดีเสร็จปุ๊บยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็เลยติดคุกไปประมาณ2ปีหรือ3ปีตอนนี้ออกจากคุกพอออกจากคุกมาปุ๊บก็ปรากฏว่าก็มีเรื่องอะไรก็มีเรื่องตามที่เห็นนั่นแหละโอเคนะมีเรื่องเกี่ยวกับพิศวาสฆาตกรรมนั่นแหละโอเคนะพอออกจากคุกมาปุ๊บก็มีเรื่องเกี่ยวกับความพิศวาสอื้อฉาวอะไรนั่นแหละโอเคจบไปนะคนเดียวกันคือคนนั่นแหละคือคนที่ติดคุกออกจากคุกคือคนที่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีติดคุกออกจากคุกแล้วก็มีเรื่องอื้อฉาวตอนแก่โอเคนะคนเดียวกันก็ไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณยายเนื่อมตามจองกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะสรุปแล้วที่ดินก็ไม่ได้กลับเป็นคืนของวัดแต่ที่ดินปัจจุบันก็ยังเป็นอันพายอยู่นะอ่ะจบไปทีนี้แล้วฉันพูดเรื่องนี้ทำไมวะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแล้วฉันพูดเรื่องนี้ทำไมเดี๋ยวแป๊บๆฉันพูดเรื่องนี้ทำไมก่อนฉันพูดเรื่องนี้ทำไมอ่ะเมื่อกี้ฉันพูดเรื่องนี้ทำไมจู่ๆทำไมฉันถึงพูดเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนทุกคนฉันลืมเดี๋ยวแป๊บๆเจ๊ลืมเมื่อกี้ทำไมฉันถึงพูดเรื่องนี้เรื่องมันเป็นยังไงทำไมฉันถึงพูดเรื่องนี้อ๋อพูดเรื่องที่ดินเดี๋ยวแป๊บๆแล้วฉันพูดเรื่องอะไรอีกเอ้าฉันจะพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรวะฉันจะโยงเข้าไปสู่เรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนแป๊บโอ้ตายแล้วกูก็ลืมมีน้ำร้อนมั้ยพูดเรื่องสนออ๋อลูกชายของสนอเป็นเลขาธิการพรรคเผื่อใครลูกชายของสนอเทียนทองเป็นเลขาธิการพรรคเผื่อใครแล้วลูกชายของสนอคนนี้แหละที่เป็นเลขาธิการพรรคเผื่อใครเขาเป็นประธานกรรมธิการเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการจะเปิดคาสิโนที่จังหวัดภูเก็ตเป็นคนตรวจตรากฎหมายฉบับนี้
ซึ่งถ้าเกิดผ่านกรรมธิการชุดนี้เสร็จเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันก็จะเข้าสู่สภาส.ส.แล้วถ้าเกิดสภาส.ส.ยกมือโหวตกันมือซ่องเลยยกมือโหวตกันมือซ่องเลยแล้วกูจะดูว่าใครโหวตบ้างใครจะดูว่าฉันใครโหวตบ้างถ้าเกิดกฎหมายผ่านสภาส.ส.โหวตผ่านครึ่งนึงมันก็จะเข้าไปสู่โหมดของสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.มีการอภิปรายเรื่องกฎหมายฉบับนี้เสร็จแล้วอภิปรายเสร็จก็ต้องมีการยกมือว่าส.ว.จะให้ผ่านไหมถ้าส.ว.โหวตผ่านก็แปลว่ากฎหมายฉบับนี้จะต้องเอาไปตรากฎหมายใช้ในประเทศไทยทันทีแปลว่าประเทศไทยก็จะมีคาสิโนซึ่งจะเป็นหวยบ่อนซ่องตามจังหวัดต่างๆซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลแรกนอกจากนั้นก็จะไปอยู่ที่อุดรไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ที่สงขลาและไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้งหมดนี่คือหวยบ่อนซ่องเขาเรียกคาสิโนไม่ใช่เหรอดร.มาริกาก็มึงเรียกคาสิโนขณะเดียวกันในคาสิโนนั้นมีอะไรล่ะมีบ่อนมีบ่อนแล้วเพื่ออะไรเพื่อเล่นการพนันเพื่อเล่นการพนันแล้วพอมีบ่อนผู้ปีอะไรอีกก็มีหวยก็มีหวยแล้วมีอะไรอีกก็มีซ่องทำไมถึงมีซ่องเอานักพนันไปเล่นหวยนักพนันไปเล่นพนันแล้วมึงคิดว่าไม่มีผู้หญิงเหรอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีซ่องมีโสเภณีเพราะฉะนั้นคาสิโนก็คือหวยบ่อนซ่องและอาชีกรรมอื่นๆในพื้นที่ประเทศไทยนะใครจะเรียกว่าคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือใดๆก็ตามแต่ฉันจะเรียกว่ามันว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเธอเนี่ยฉันเรียกว่าหวยบ่อนซ่องอบายมุขสถานที่รองรับอบายมุขอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ในนั้นจะเป็นอบายมุขและคาสิโนเป็นหลักเมื่อคาสิโนเป็นหลักมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าระดมคนทั้งโลกนี้ทั้งเอเชียทั้งอาเซียนทั้งประเทศไทยไปเล่นบ่อนวิเศษเนาะรัฐบาลใครก็ไม่รู้เนาะวิเศษเนาะรัฐบาลควายแดงใครก็ไม่รู้เนาะเลือกมาเนาะเจริญระบึงประเทศมึงอะดิจิตอลก็ไปหลอกชาวบ้านเอาเสียงชาวบ้านมาแล้วก็ผิดกฎหมายแล้วก็แจกไม่ได้และไม่มีทางแจกได้ถ้าจะแจกได้คือแจกแบบลุงตู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ใช่กันแจกแบบดิจิตอลแจกแบบโทเค็นดิจิตอลก็แจกให้เขาไม่ได้ค่าแรงก็ทำให้เขาไม่ได้เงินเดือนคนแก่ก็ถ้าเกิด1ปีนี้ยังขึ้นให้เขาไม่ได้ก็แสดงว่ามึงในแย่ที่สุดแล้วค่าไฟก็ไม่ลดค่าน้ำก็ไม่ลดแถมยังไปปลดมิเตอร์เขาออกไปอีกค่าแก๊สก็ไม่ลดค่าเบนซินก็ขึ้นค่าดีเซลก็ขึ้นค่าโลจิสติกต่างๆขึ้นหมดเลยปรากฏว่าไปขยมธนาคารแห่งประเทศไทยให้ไปลดดอกเบี้ยในการผ่อนบ้านผ่อนรถให้กับธนาคารต่างๆไปขยมธนาคารต่างๆเพื่อให้มีการลดดอกเบี้ยซึ่งขณะเดียวกันปุ๊บการลดดอกเบี้ยก็ต้องมีศาสตร์ของมันว่าลดแล้วมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าวิทยาศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆไม่สนใจอะไรสักอย่างนึงปรากฏว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายปรากฏว่าไปบี้ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปอ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขวางทั้งที่ไม่ใช่จริงๆแล้วก็คือคุณเนี่ยบริหารไม่เป็นคุณไม่ใช่มืออาชีพคุณร้างจากเวทีการบริหารชาติไปประมาณ10ปีแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีที่แล้วและเมื่อ17ปีที่แล้วคุณก็ไม่ได้บริหารเก่งแค่คุณโกงเก่งคุณคิดพลิกแพลงทางด้านกฎหมายแล้วก็โกงไปทั้งนั้นคุณไม่ได้เก่งที่คุณฮือฮาเนี่ยน่ะเพราะคุณโกงแล้วคุณก็ซื้อสื่อปิดปากสื่อเอาสื่อเป็นพวกและขณะเดียวกันปุ๊บเนี่ยคุณก็เอางบประมาณจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเศษเสี้ยวของงบประมาณแผ่นดินไปปิดปากสื่อไปซื้อสื่อนะจากนั้นปุ๊บคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าสื่อเชียร์มีคนเชียร์มีคนช่วยแบกนะใช้เงินปีละประมาณ 2,000 3,000 ล้านตั้งสถานีโทรทัศน์แล้วก็ฟาดไปฟาดคนเหล่านั้นก็พร้อมในการที่จะเชียร์เลียเลิศใช้เงินแค่นั้นเองเศษเสี้ยวของงบประมาณคอร์รัปชันแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทำให้คุณเนี่ยดูเหมือนเก่งดูเหมือนเลิศดูเหมือนว่านอกกรอบดูเหมือนว่าไม่ต้องติดอยู่กับพิธีรีตองของประเทศนี้ดูเหมือนดีถึงขนาดที่อีป้าแสดงลุกขึ้นมาพูดบอกว่าถึงท่านจะโกงแต่ก็มีการเอามาแบ่งประชาชนถ้าคิดแบบนั้นก็ชิบหายวายป่วงตั้งแต่มึงบอกว่าถึงท่านโกงแล้วมันไม่ควรจะมีคำว่าถึงมันไม่ควรจะมีคำว่าถึงค่ะ
นะทุกคนต้องบอกทุกคนไว้อย่างนี้เคารพธงชาติพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร่วนไม้รักสมัครคีไทยมีรักสมองแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงคีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีตะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยได้ยินเพลงชาติที่ไหนยืนตรงตรงนั้นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดว่ามันทำให้ดูงดงามไม่ว่าจะเป็นตลาดร้านรวงไหนฝรั่งเขานำเผยแพร่ฝรั่งเขานำเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ของเราไปทั่วโลกเลยนะโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน 5,000 ล้านให้ตุ้งติ้งมันฝึกงานเราแค่ยืนตรงเคารพธงชาติเราแค่ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญแค่นั้นมันก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยและฝรั่งทั่วโลกเขาชอบในการที่จะมาเมืองไทยเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันดูมีความซอฟต์พาวเวอร์ละมุนอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องลงทุนเข้าใจไหมพูดเข้าใจที่แม่พูดไหมเข้าใจที่เจ๊พูดไหมการยืนบนโรงหนังก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกการยืนเคารพธงชาติการยืนสรรเสริญมันคือซอฟต์พาวเวอร์มันคือจุดขายของคนไทยเหมือนกับกรณีของการไหว้มันคือจุดขายของคนไทยคุณเห็นเคยเห็นฝรั่งที่ไหนไหว้แล้วฝรั่งเวลาเราไปแล้วก็เช็คแฮนด์เขาเขาก็รู้สึกแบบไม่เขาก็รู้สึกแบบปกติอ่ะแต่ถ้าเกิดเราปุ๊บสวัสดีนางงามประเทศไทยไปกูอินเตอร์มิสแพนดานเวอร์ทั้งหลายเวลาไปทำไมต้องสวัสดีคะ Say hello I am Miss Thailand I am Miss Thailand World สวัสดีค่ะเข้าใจยังนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้มีตั้งแต่ก่อนที่ตุ้งติ้งจะเกิดแล้วหน้าตาที่ไม่ซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดคือหน้าตาของตุ้งติ้งทำไมล่ะหน้าตาแบบนี้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงไหนใครพูดอะไรที่ไม่ถูกหูวะใครพูดอะไรไม่ถูกหูใครพูดอะไรด่าพ่อตัวเองใครพูดอะไรไม่ถูกขนาดสารพูดไม่ถูกหูเงี้ยแบบนี้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงไหนไม่ใช่จุดขายของประเทศไทยหน้าตาแบบนี้มันเป็นไม่ใช่จุดขายของประเทศไทยหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์โอเคนะหน้าตาอีแบะมีคนพูดว่าหน้าตาอีแบะอีแบะหน้าตาอีแบะอันนี้อีแบะอีแบะหน้าตาอีแบะแบบนี้ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นหน้าตาของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเราไม่ต้องลงทุน 5,000 ล้านเราไม่ต้องลงทุนเหมาเครื่องบินไปรถโชว์ต่างประเทศครั้งละ50ล้านเราไม่ต้องลงทุนในการที่จะห่มดีออร์แล้วก็ห่มหลุยเพื่อที่ไปเจอกับเจ้าของหลุยเราไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นแต่เราลงทุนเพียงแค่ Why and smile Why and smile โอเคนะคะ Why และยิ้มนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดละและการซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้เนี่ยมีตั้งแต่ก่อนแม่มึงกับพ่อมึงไปฟิชชิลิ่งกันอะโอเคนะคะค่ะนี่คือการลงทุนน้อยที่สุดของคนไทยและมันเป็นการลงทุนน้อยที่ยิ่งใหญ่มากเกิด impact และคนจะมาเที่ยวเมืองไทยจีนจะมาเที่ยวเมืองไทยญี่ปุ่นจะมาเที่ยวเมืองไทยฝรั่งจะมาเที่ยวเมืองไทยเธอไปถามได้เลยเขามาเพราะว่าประเทศไทยใจดี Land of Smileไปที่ไหนมันก็ไหว้กันไปที่ไหนมันก็บอกว่าพี่ป้านะอาไปที่ไหนมันก็มีความรู้สึกว่าคนไทยใจดีจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยยิ้มยิ้มไปไหนก็ยิ้มเพราะว่าคนไทยเป็นคนชอบยิ้มโอเคนะคะคนไทยเป็นคนชอบยิ้มชอบยิ้มมากกว่าจะพูดไอ้คนไทยที่พูดมากที่สุดในประเทศนี้ก็กูนี่แหละกูชอบพูดมากกว่ายิ้มนะแต่คนไทยคนอื่นเขาชอบยิ้มมากกว่าพูดโอเคนะคะค่ะช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์คนไทยเมืองไทยเพราะอะไรถ้าลำพังอีตุ้งติ้งเนี่ยคงใช้งบประมาณอีก 5,000 ล้านแล้วก็ใช้อีกล็อตนึงอีก 5,000 ล้านใช้อีกล็อตอีก 5,000 ล้านใช้ไปทั้งหมดประมาณ 200,000 ล้านกูว่าประเทศไทยก็ยังจะไม่เป็น Land of Smile ประเทศไทยก็จะเป็น Land of Corruption อยู่นั่นแหละผู้ตรวจการแผ่นดินโอเคเงินหมื่นผู้ตรวจการแผ่นดินโอเคบ้าเลยล่ะผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าให้ศาลเป็นผู้ตัดสินผู้ตรวจการแผ่นดินไม่กล้าตัดสินเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของศาลคนที่จะต้องชี้คือศาล
คุณจะต้องที่คือสารนี่เธอฟังฉันนะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่ใช่พระเจ้าและใดๆก็ไม่ใช่พระเจ้าแต่สิ่งที่จะชี้ถูกชี้ผิดก็คือถ้ามึงอยากทำมึงทำเลยแล้วถ้าเกิดอ้างว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ขัดข้องหรืออ้างว่ากฤษฎีกาไม่ขัดข้องหรืออ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ขัดข้องหรืออ้างว่าใดๆไม่มีใครขัดข้องกูจะแจกมึงแจกไปเลยแต่คุณผิดกฎหมายพระราชบัญญัติการเงินการคลังคุณผิดกฎหมายพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญคุณผิดกฎหมายพระราชบัญญัติกกต.คุณผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราคุณผิด4ข้อนี้คุณก็โอเคไม่มีอะไรถ้าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราคือแจกโทเค็นทั้งที่ประเทศนี้ไม่มีโทเค็นไม่มีบิตคอยน์แต่มึงแจกเป็นโทเค็นมึงก็ติดคุกซึ่งเป็นการบริหารโดยที่ผิดกับกฎหมายนโยบายรัฐบาลโดยที่ผิดกฎหมายการบริหารผิดกฎหมายก็ขี้ๆก็จำคุกประมาณ5ปีเป็นอย่างต่ำประมาณ10ปีเป็นอย่างสูงผิดกฎหมายพระราชบัญญัติการถ้าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราแปลว่าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญขี้ๆก็คือยุบพรรคแค่นั้นเองไม่มากแค่ยุบพรรคเหมือนกับกรณีที่อีพรรคกุ๊กไก่มันเอา112ไปหาเสียงวิธีของการง่ายๆก็คือมันเอา112ไปหาเสียงก็ผิดรัฐธรรมนูญพอผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญก็แปลว่าโดนยุบพรรคก็แค่นั้นเองง่ายๆเพราะฉะนั้นการยุบพรรคผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่ได้ไปยุบไปกับมึงโอเคนะแค่นั้นแหละโดยสรุปเลยนะเออถ้าใครอยากจะพูดว่าเออเอาตรงนี้มาอ้างเอาตรงนี้มาอ้างพยายามที่จะเอา108,900มาอ้างโดยที่ตัวเองเป็นคนทำผิดตั้งแต่ต้นไม่ยอมจะอ้างเนี่ยอันนี้ฉันบอกได้เลยฉันบอกได้เลยจริงต่างชาติยังดูออกเลยว่ามันเอาประเทศไปขายให้กับอเมริกาขนาดต่างชาตินะยังดูออกใช่ไหมแล้วเธอคิดดูซิว่าผู้นำประเทศใดๆในโลกนี้เขาจะไม่ดูออกเธอคิดว่าสีจิ้นผิงดูไม่ออกเหรอเธอคิดว่าปูตินดูไม่ออกเหรอและเธอคิดว่าไบเดนดูไม่ออกเหรอแล้วเธอคิดว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ดูไม่ออกเหรอเธอคิดว่าผู้นำญี่ปุ่นเขาดูเราไม่ออกเหรอแล้วเธอคิดว่าอาหรับเจ้าชายซาอุเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของประเทศซาอุดีอาระเบียเขาดูไม่ออกเหรอขนาดผัวต่างชาติเธออ่ะเขายังดูออกเลยเพราะฉะนั้นเธอคิดว่าผู้นำต่างชาติต่างๆเขาดูเราไม่ออกเหรอว่าประเทศนี้อยู่ภายใต้อะไรเพราะฉะนั้นก็คือว่าเธอรู้ไหมว่าทำไมมีชื่อทักษิณแซ่อวยไปจุนจ้านที่การรบของพม่ากับชนกลุ่มน้อยเธอรู้ไหมทำไมทักษิณแซ่อวยไปจุนจ้านและมีชื่ออยู่ในความจุนจ้านของกรณีมาเลเซียกับปัญหาชายแดนภาคใต้และเธอรู้ไหมว่าทำไมมีชื่อของทักษิณแซ่อวยไปจุนจ้านกับเรื่องเกาะกูดเกาะกงที่กัมพูชาและยังมีอีกกี่เรื่องที่ทักษิณแซ่อวยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งเลิศเหนือใครในปัตตภีและในปัตตภีนี้ไม่มีใครเก่งเกินตัวและในปัตตภีนี้ไม่มีใครทำอะไรตัวเองได้เพราะคิดว่าตัวเองทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่ว่าตัวเองจะแบบอ้างว่าจ่ายให้กับอะไรต่างๆก็ตามแต่ไม่ว่าตัวเองจะอ้างว่าจ่ายให้กับอะไรต่างๆในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะจ่ายให้กับประชาชนจ่ายซื้อเสียงจ่ายอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พยายามจะซื้อเสียงประชาชนด้วยดิจิตอลวอลเล็ตอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าจ่ายให้ข้าราชการจ่ายให้รัฐมนตรีมานั่งทำงานหรือใดๆก็ตามแต่แม้กระทั่งจ่ายให้กับสมศักดิ์เทพสุทินให้เป็นควายในคอกของตัวเองจนกระทั่งไปเขียนกฎหมายรอตัวเองตั้งแต่ตอนร่วมรัฐบาลอยู่กับรัฐบาลลุงตู่เพราะฉะนั้นแปลว่าไม่มีใครดูไม่ออกเธอรู้ไหมทำไมทักษิณแซ่อุ๋ยจึงไปชุนจ้านในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดผลประโยชน์หมดเลยเธอรู้ไหมว่าทำไมชี้ชื่อทักษิณแซ่อุ๋ยไปชุนจ้านอยู่ที่ชายแดนพม่าเพราะว่าประเทศเจ้าพ่อในฝั่งอเมริกาเขาแทรกแซงชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่าอยู่แล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศพม่าเธอคิดว่าเขาหามาแต่ใดหรอเธอคิดว่ายุทธภกรต่างๆที่ชนกลุ่มน้อยเขามีจนกระทั่งเอาชนะพวกชายแดนเอาชนะทหารของพม่าเองได้เนี่ยเธอคิดว่าเขาเอาชนเอาอาวุธยุทธภกรมาจากไหนเขาก็เอายุทธภกรมาจากประเทศมหาอำนาจที่ไปแทรกแซงนั่นแหละแน่นอนการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับพม่ามันเป็นตำนานมาประมาณ300ปีแต่ใช่ที่เรื่องประเทศไทยที่จะต้องไปแทรกแซงเขาไหมถ้าเกิดเราแทรกแซงอยู่ข้างชนกลุ่มน้อยเราชิบหายไหมแปลว่าเราอยู่ข้างอเมริกาถ้าเกิดเราแทรกแซงแล้วไปอยู่ข้างพม่าเราชิบหายไหมแล้วถ้าเกิดรัฐบาลพม่ามันบอกว่ามึงเสือกใช่ไหมแล้วมันเอามาตุ้ยบุ้มตุ้ยบุ้มประชาชนรับเคราะห์ไหมประชาชนรับเคราะห์ไหมและขณะเดียวกันเธอคิดว่าพม่าเนี่ยไม่มีแบ็คเหรอแล้วเธอคิดว่าชนกลุ่มน้อยพม่าเท่านั้นที่มีแบ็คใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรณีที่เราไปเสือกโดยที่ไม่มีการยุทธศาสตร์ในการอยู่เป็นแบบที่
พระเจ้าแผ่นดินของเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เขาเคยทำให้ประเทศไทยอยู่รอดอยู่เป็นมาโดยตลอดโดยคานมหาอำนาจทั้ง3ฝ่ายแตะไว้หมดเลยและอยู่เป็นอยู่ทำไมไม่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของประเทศไทยมาบ้างอะเป็นแซ่มาจากไหนเหรอเป็นผู้ตระกูลแซ่มาจากไหนถึงไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะสามารถในการที่จะอยู่เป็นอยู่คือและอยู่ได้อย่างไรแล้วรักษาผืนแผ่นดินมาได้ไม่รู้กี่พันเป็นพันพันสองพันปีเนี่ยแล้วเสือกเขาไปหมดไปจุนจ้านและจุนจ้านจริงๆซะด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำนักข่าวของพม่าเขารายงานแล้วสำนักข่าวของรัฐชนกลุ่มน้อยต่างๆเขารายงานและที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนที่ไปนั่งที่เชียงใหม่อีกคนที่เป็นการบริหารความจุนจ้านก็คือเขารายงานข่าวว่าเป็นเจ๊ดอซึ่งก็เป็นน้องสาวตัวเองที่เคยไปแทรกแซงเรื่องแดกข้าวอะคือมันเสือกไปหมดไงซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองจะต้องมีบทบาทอำนาจนายกก็ไม่ใช่รัฐมนตรีก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เป็นคนแค่ขี่หัวนายกรัฐมนตรีได้มึงจะทำอะไรทุกอย่างในประเทศนี้ไม่ได้นะไม่ได้สิประเทศนี้เนี่ยประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดีโดยที่ไม่มีมึงก็ได้แต่ขณะเดียวกันเวลามีมึงเนี่ยประเทศไทยรู้สึกว่าจะปั่นป่วนน่าดูอ่ะเพราะฉะนั้นฉันอยากจะให้พวกเสื้อแดงอ่ะช่วยคิดออกสักทีเถอะช่วยคิดได้อ่ะเป็นเพราะพวกมึงอะเลือกมาเลือกมาไม่รู้เลือกอะไรหาพระแสงของเงาอะไรนักหนามึงไม่มีคนให้เลือกแล้วไงไม่มีคนให้เลือกแล้วไงชีวิตอะตัดกลับมาที่กรณีของชายแดนกัมพูชากรณีสร้างอ๋อโอเคกรณีที่เขมรเนี่ยมาสร้างกำแพงกั้นน้ำใช่ไหมตั้งแต่ปี41แล้วเราบอกว่าสร้างไม่ได้ต้องหยุดก็หยุดไปพอประมาณมาอีกรอบนึงมาสร้างอีกมาสร้างต่อแล้วบอกให้หยุดมันก็หยุดใช่ไหมในช่วง8ปีที่ผ่านมามันพยายามแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรณีของกัมพูชาเนี่ยเส้นปันเขตแดนของเราเนี่ยมันมีปัญหากันมาตลอดตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนกระทั่งมี MOU รัฐบาลทักษิณรัฐบาลทักษิณเมื่อปี2545มาทํา MOU ระหว่างฮุนเซนกับทักษิณ MOU นั้นเราอ่ะเสียเปรียบแต่ทักษิณดันไปเซ็นแต่ขณะเดียวกันการเซ็น MOU นั้นไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติตาม MOU ได้เลยแต่ MOU นั้นด้วยความที่มันเป็นเรื่องระหว่างประเทศจะต้องเอาเข้าสภาถ้าเกิดส.ส.โหวตในสภาผ่านทั้ง2สภาเท่ากับว่าเป็นไปตามกฎหมายมาตรา172ก็สามารถที่จะประกาศใช้และรัฐบาลไปปฏิบัติได้เลยแต่ตอนนั้นทักษิณปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องเอาไปผ่านสภาทักษิณทำแค่ MOU เพื่อที่จะเอาหน้ากับฮุนเซนจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าพอทำ MOU แค่นั้นอำนาจนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชายแดนระหว่างทั้งสองได้ดังนั้นจะต้องเอาเข้าสภาแต่ไม่ทันเอาเข้าสภาและเขาก็ไม่ได้เอาเข้าสภาเพราะแม้เอาเข้าสภาก็รู้สึกว่าจะโดนอภิปรายหนักมากและไม่มีใครโหวตให้เพราะว่าส.ส.คนไหนก็รักเมืองรักประเทศไม่ใช่ว่าจะรักในการที่จะรักษานะความเป็น MOU ระหว่างทักษิณกับฮุนเซนเท่านั้นใช่ไม่ใช่จากนั้นปุ๊บก็เลยไม่มีใครเสือกค่ะเรื่องนี้ก็เลยแช่ดองไปจากนั้นปุ๊บประมาณปี47 48อะไรต่างๆผ่านไปก็โดนปฏิวัติพอโดนปฏิวัติปุ๊บเนี่ยนะคะพอโดนปฏิวัติปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีใครแตะอีกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขตสันปันน้ำประเทศเรากับประเทศกัมพูชาเนี่ยมันมีเส้นแดนที่แมปมันไม่ตรงกันแผนที่ไม่ตรงกันแผนที่ของเรามันล้ำเข้าไปตรงนู้นแต่แผนที่ของเขามันล้ำเข้ามาของเราแล้วมันจึงมีเส้นทับซ้อนกันอยู่ไอ้เส้นทับซ้อนเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ของประเทศเราหรือมันจะเป็นประโยชน์ของประเทศมันเรื่องนี้เนี่ยมันจะจบตรงที่ว่ามันเป็นประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมันจะเป็นประโยชน์ของประเทศมันไม่ได้เราต้องสู้แต่ขณะเดียวกันจริงๆมันเป็นประโยชน์ของประเทศเรานี่หว่าเราต้องสู้จนกว่าจะชนะไม่ใช่เราจะต้องไปยอมฮุนเซนไม่ว่าเราจะไปต้องไปชอไปยอมไอ้ลูกฮุนเซนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเขตสันปันน้ำของเรามันคือของเราเราก็ต้องยึดว่าเป็นของเราเพราะไม่ฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นเสียอธิปไตยเสียดินแดนในยุคทักษิณเนี่ยเราเสียปตท.เราเสียการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราเสียอะไรเขาผู้วิหารแล้วเราจะต้องมานั่งเสียดินแดนสันปันน้ำของตรงเกาะกูดเหรอแล้วต้องเสียตรงนั้นอีกเหรอไอ้พวกลูกหลานของอีแซ่อ้วยกับลูกหลานของฮุนเซนเนี่ยมันอยากได้ผลประโยชน์ใต้น้ำเพราะว่ามันมีบริษัทที่เกี่ยวกับเอกชนอยากจะได้สัมปทานพวกทรัพย์ในดินสินในน้ำพวกแก๊สธรรมชาติที่อยู่ใต้น้ำตรงเขตที่มันเป็นทับซ้อนกันอยู่เนี่ยไอ้พวกบริษัทเอกชนไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งอเมริกาหรือแม้แต่กระทั่งบริษัทเอกชนใหญ่ๆ ในประเทศไทยอ่ะมันไปล็อบบี้ทั้งสองประเทศมันไปล็อบบี้กับฮุนเซนไว้ปรากฏอีฮุนเซนอยากได้ตรงนั้นมาก
ล่าสุดเจรจากับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเสียดินแดนอยู่แล้วปรากฏล่าสุดมันน่าจะไปเจรจากับทักษิณตอนที่มันมาที่บ้านจันทร์สองแร่น่าจะเจรจากับทักษิณแซ่อ้วยเจรจาไปเจรจามาปุ๊บอีนายกเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีทวีไส้เนี่ยมันก็ไม่รู้หมูรู้จ๋ามันก็ออกมาเปิดเผยเองว่าอ๋อเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรใต้น้ำนั้นได้มีการคุยกับกัมพูชาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีนี่คือพูดโดยที่มันไม่รู้หมูรู้จ๋าไงมันโง่นายกรัฐมนตรีคนนี้มันสึงตึงมันก็โผล่ออกไปพอโผล่ออกไปปุ๊บพวกเราก็เลยจับไตมันได้ไงเราก็เลยจับไตมันได้ไงสรุปแล้วก็คืออ๋อมันเจรจากันจริงนี่หว่าไม่ว่าจะเจรจากับทั้งเศรษฐีทวีไส้และเจรจากับทักษิณแซ่อวยปรากฏว่าไอ้พวกกลวยของกัมพูชาเนี่ยคือฮุนเซนเนี่ยกับลูกมันฮุนมาเน็ตน่ะมันก็เจจริงๆนี่หว่าทีนี้คนไทยก็ได้ตื่นทหารเรือก็ตื่นพระทหารสูงสุดก็ต้องตื่นเพราะใครก็ตามที่เป็นทหารถ้าไม่ตื่นเรื่องนี้ถ้าไม่ป้องกันระวังเรื่องนี้ก็อย่าเกิดเป็นทหารเลยค่ะมึงกลับบ้านแล้วก็ไปให้เมียมึงนวดเถอะส่วนกรณีสร้างเขื่อนมันสร้างมาตั้งแต่41ละพอเราบอกว่าเฮ้ยทำไม่ได้ก็หยุดมาตลอดแล้วล่าสุดมันน่าจะชะล่าใจมั้งอีพวกฮุนเซนกับอีพวกฮุนมาเน็ตอ่ะมันชะล่าใจมันคิดว่าประเทศนี้เนี่ยทักษิณครองประเทศนี้ทักษิณคุมได้ประเทศนี้ทักษิณสุ่มสั่งได้มันก็เลยไปสร้างต่อทั้งที่ประเทศไทยเคยเบรกให้มันห้ามทำเพราะฉะนั้นก็แปลว่าต่อให้เป็นทักษิณใหญ่แค่ไหนเธอเชื่อไหมถ้าเกิดมันสร้างไม่หยุดทหารเรือก็ต้องออกไปทุกแม่งแล้วถ้าเกิดทหารเรือออกไปแล้วก็ทุบแม่งนะต่อให้เป็นเศรษฐีทวีไส้หรือต่อให้เป็นสุทินคลังแสงต่อให้ใครก็ตามแต่เป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของสุทินก็ไม่มีใครสามารถในการที่จะไปเอาอยู่แล้วนะเพราะว่าทหารเรือเขามีอำนาจในการที่จะต้องรักษาเส้นแดนเขตอธิปไตยต่างนะทุกคนเพราะฉะนั้นกรณีเกาะกูดจะเป็นเส้นบางๆระหว่างความถูกกับความผิดแล้วก็เป็นเส้นบางๆระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของคนไทยถ้าเกิดว่ามึงทำต่อแล้วไม่มีใครไปจัดการนะคนไทยนี่แหละดร.มลิกา1และทุกคนอีกเป็น8ล้าน9ล้านคนทุกคนต้องออกมาเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยมึงไม่ปกป้องตอนนี้จะไปปกป้องตอนไหนอ่ะก็ต้องปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอ่ะมึงสร้างไปเลยมึงสร้างไปไอ้เขมรมึงสร้างไปเลยเธอรู้ไหมว่าเขมรกับประเทศไทยเนี่ยใครใหญ่กว่ากันเธอรู้ไหมใครใหญ่กว่ากันคะประเทศไทยกับเขมรเราเนี่ยใหญ่กว่ามันมากเราแค่เอาเครื่องบินขึ้นไปลำเดียวแล้วก็เอาระเบิดลงไปตุ้ยบุ้มตุ้ยบุ้มตุ้ยบุ้มมันก็แหลกไปหมดละทั้งประเทศนั่นแหละแต่มันเป็นมาตรการทางสากลเราไม่ทำกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนประชาชนจะตายหากันซะเปล่าเข้าใจที่พูดนี้ไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอีเขมรเนี่ยพอตั้งแต่อียิ่งย้วยสมัยยิ่งย้วยรอบนึงละสมัยอีตุ้งติ้งมาอีกรอบนึงเนี่ยสมัยทักษิณแซ่อวยมาอีกรอบนึงอู้มันมั่นอกมั่นใจว่ามันจะใหญ่เท่ากับประเทศไทยศักดิ์ศรีของเขมรเนี่ยนะแค่ทักษิณแซ่อวยไปคุกเข่าภายใต้อุ้งตีนมันอะตอนที่หนีไปอะโอ้โหไหว้ฮุนเซนนะไหว้คุกเข่าเลยนะจ๊ะทักษิณแซ่อวยจ้ะศักดิ์ศรีเกียรติยศประเทศชาติอะไรไม่เหลือแค่หนีคุกไปเจอฮุนเซนปุ๊บคุกเข่าไหว้ฮุนเซนจ้ะคุกเข่าไหว้ฮุนเซนร้องเพลงเป็นภาษาคแมร์เลยร้องเพลงเป็นภาษาคแมร์เลยจ้ะเชิดชูฮุนเซนเชิดชูสมเด็จฮุนเซนเชิดชูสมเด็จฮุนเซนจ้ะเธอเคยได้ยินเพลงไหมที่พวกแซ่อวยอ่ะมันไปร้องเพลงเชิดชูสมเด็จฮุนเซนอ่ะโอ้โหเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มันตั้งแต่ปางไหนไปร้องเพลงเชิดชูสมเด็จฮุนเซนประเทศกัมพูชารู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นไอ้เต้นคนนึงพวกเราวิสาขันธ์นะครับภัยจิตอักษรอลงและอีกหลายคนรวมทั้งวันนี้ได้ให้แผ่นดินถิ่นเกิดมานะครับเพลงที่ผมแต่งชื่อเพลงว่าอ๋อคุณสมเด็จเดโจฮุนเซนครับครับท่านอดิศรเมเกตจะรับร้องสู้มา
และกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปะทะกับทหารไทยครับมึงก็ดูคิดดูแล้วกันว่ามันทำได้ยังไงอะทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปะทะกับทหารไทยนึกดูก็แล้วกันขณะเดียวกันทหารประเทศไทยต้องไปตายสังเวยให้กับกรณีที่กัมพูชาลุกล้ำชายแดนทหารไทยเราต้องไปสังเวยชีวิตแต่ขณะเดียวกันไอ้พวกแซ่อวยพวกนั้นยืนร้องเพลงสรรเสริญผู้นำประเทศกัมพูชาฮุนเซนรายงานว่าทหารกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกจรวดหลายลำกล้องแบบ BM 21นะครับเดือดอีกครั้งกัมพูชาเปิดฉากถล่มไทยเธอนึกดูกันแล้วกันคนเรามันคิดได้ยังไงอะฉันยังตกใจเลยพวกเธอจะไม่ตกใจเหรอแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงและเวทีนี้เนี่ยถ่ายทอดสดมาจากสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตซึ่งเป็นสถานีของเสื้อแดงในเวลานั้นเมื่อประมาณปี2554ประมาณ2553-54อีกแก๊งพวกนี้เนี่ยปราศัยต่อคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงที่นั่งอยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงหมดและรู้สึกว่าอันเนี้ยร้องผ่านเวทีที่กัมพูชาขนคนเสื้อแดงไปกัมพูชานึกดูก็แล้วกันและทีนี้ลองนึกดูดิว่าเกาะกูดเกาะกงเนี่ยน่าระแวงแค่ไหนน่าระวังแค่ไหนแล้วยังมีอีกอะไรอีกบ้างนี่ฉันยังนึกดูนะว่ามันกลับมาเนี่ยโอ้โหมันได้ดาบอาญาสิทธิ์อะไรมาวะมันมานั่งบริหารจัดการประเทศชาติขนาดที่ไปแทรกแซงทั้งประเทศพม่าแทรกแซงทั้งเกาะกูดเกาะกงและประเทศกัมพูชาแทรกแซงทั้งเรื่องเกี่ยวกับประเทศชายแดนภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งๆที่มันรู้อยู่แล้วนะว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะนึกออกใช่ไหมนะใดๆก็ตามแต่นะฉันไม่เข้าใจว่าประเทศนี้ทำไมจะต้องแคร์คนชั่วคนหนึ่งกับคนชั่วครอบครัวหนึ่งแต่ทำไมถึงไม่แคร์ประชาชน70ล้านคนทำไมจะต้องแคร์ควายแดงคอกหนึ่งโดยที่ไม่แคร์ประชาชน70ล้านคนประเทศนี้ทำไมจะต้องแคร์ไอ้คนที่มันชั่วไอ้คนที่มันทำกระเลวกระลาดไอ้คนที่ทำมันชั่วไอ้คนที่มันนะสั่งสังหารประชาชนได้โดยเฉพาะกลือเสะตากใบทำไมคนไทยทำไมประเทศไทยจะต้องแคร์ไอ้คนแบบนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศกูเนี่ยต้องแคร์ไอ้คนที่มันสร้างปัญหากลือเสะตากใบและประชาชนกลือเสะตากใบตายไปเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะคำสั่งมันเหรอไม่ใช่คำพูดมันเหรอและแม้กระทั่งกรณีที่ไปปลาใสร้องเพลงเชิดชูสมเด็จฮุนเซนจนกระทั่งฮุนเซนนะหมดอำนาจแล้วเนี่ยมันยังนับถือฮุนเซนโดยให้ลูกสาวเนี่ยไปเข้าพบฮุนเซนไปพบมูลมาเน็ตเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรมึงเป็นไรมึงจะควบรวมประเทศเหรอมึงจะเป็นไรมึงเป็นไรมากปะถูกไหมเพราะฉะนั้นกรณีเกาะกูดเกาะกงและกรณีของการเส้นเขตแดนสันปันน้ำฉันบอกทุกคนเลยนะว่าถ้าทหารผู้บัญชาการทหารสูงสุดสูงริ้วสูงเหนือบ่าเหนือไหลสูงแค่ไหนและไม่ลุกขึ้นมาปกป้องผืนแผ่นดินไม่ลุกขึ้นมาปกป้องเกาะกูดเกาะกงไม่ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรใต้น้ำทั้งที่ความมั่นคงของประเทศจะต้องมีการชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับเส้นแบ่งปันเขตแดนเสียก่อนแต่แค่เส้นแบ่งปันเขตแดนยังไม่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าจะต้องมานั่งนะให้ประเทศกัมพูชาหรือให้สัมปทานจากประเทศไหนก็ตามแต่เพื่อที่จะไปขุดพวกทรัพย์ในดินสินในน้ำภายใต้เกาะกูดเกาะกงนะเมื่อใดก็ตามแต่นะถ้าเกิดพวกเขมรนะมันขี่เราด้วยเรื่องนี้หรือมันได้เปรียบเราในเรื่องนี้เมื่อนั้นนะฉันบอกเลยผู้บัญชาการทหารสูงสุดสูงริ้วสูงที่สุดสูงเหนือบ่าเหนือไหลสูงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดมันไม่ทำมันไม่ลุกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือทหารบกทหารแบกถ้ามันไม่ลุกขึ้นมาทำนะประชาชนพวกเรานี่แหละลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยประชาชนพวกกูนี่แหละกูจะปกป้องผืนแผ่นดินเองมึงมากูอยากจะรู้จริงๆมึงไม่ปกป้องผืนแผ่นดินใช่ไหมได้พวกกูเนี่ยแหละผู้หญิงทั้งหมดเลยผู้ชายไม่ต้องออกกูระดมแค่ผู้หญิงกับกระเทยเอาแค่ผู้หญิงกับกระเทยเอาสิเอามากูเอาแค่ผู้หญิงกับกระเทยจบนะ